สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของการกำหนดนะครับการเทียบตำแหน่งของข้าราชการนะครับโดยในเรื่องที่เราจะพูดคุยเนี่ยเป็นการเทียบตำแหน่งของผู้อำนวยการนะครับเช่นผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยเขาเทียบนะครับถ้ามาเทียบกับพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาเทียบได้ในตำแหน่งประเภทใดนะครับก็คือเดิมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทีนี้ถ้าโอนย้ายมาอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาเทียบตำแหน่งนี้เทียบกับพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งประเภทใดนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับตรงนี้เป็นมตินะครับเป็นมติของคณะกรรมการนะครับเป็นการประชุมกอบต.นะครับหรือกกลางนั่นเองนะครับคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งที่9ทับ2567เมื่อวันที่19กันยายน2567เวลา11นาฬิกาในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเขาได้มีการกำหนดนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแนบท้ายประกาศกอบต.เรื่องกำหนดกองสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2563นะครับโดยในการประชุมเนี่ยเขาเห็นชอบนะครับมีมติเห็นชอบโดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแนบท้ายประกาศกอบต.เรื่องกำหนดกองสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2563โดยกำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในตำแหน่งผู้อำนวยการนี่นะครับเมื่อเทียบตำแหน่งกับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเนี่ยให้เทียบเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหรือนักสาธารณสุขหรือพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการขึ้นไปให้เทียบกับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไปตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยความเห็นของกอบต.จังหวัดนะครับนี่คือมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการกอบต.นะครับเพราะนั้นนะครับเราย้อนกลับมานิดนึงในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเขาให้เทียบเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการนะครับเช่นนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการนักสาธารณสุขหรือพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ